เฮียคุมมานานแล้วโผล่อีกหนึ่งตัวเต็งกุนซือดังพร้อมเสียบแทนโซชาหากโดนปลดปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจำเป็นต้องเปลี่ยนผู้จัดการทีมหลังผลการแข่งขันในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยิ่งตอกย้ำให้ทุกคนเห็นว่าโอเล่กุนนาโซชาไม่สมควรจะได้รับโอกาสอีกต่อไปแต่เมื่ออันโตนิโอคอนเต้ไม่ได้อยู่ในตัวเลือกอีกต่อไปแล้วพวกเขาจะหันไปหาใครล่ะคริสเตียนพอลนักข่าวของบิลส์รายงานว่าบราวส์รังนิกสนใจงานผู้จัดการทีมแมนยูไนเต็ดมาโดยตลอดนับตั้งแต่เคยถูกทาบทามมาแทนที่โชเซ่มูรินโญ่เมื่อ3ปีก่อนและเขาก็กลับมาอยู่ในเรดาร์ของบอร์ดบริหารทีมอีกครั้งรังนิกถูกมองว่าเป็นโค้ชนักปฏิวัติที่ช่วยยกระดับแอลบรอยไรซิกให้กลายเป็นหนึ่งในสโมสรชั้นนำของประเทศได้ดังเช่นทุกวันนี้ปัจจุบันเขากำลังทำงานเบื้องหลังกับโรโคโมทีฟมอสโกแต่งานที่แมนเชสเตอร์ก็อาจเปลี่ยนใจเขาได้หากได้รับข้อเสนออย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นหรือยาวก็ตามรังนิกมีประสบการณ์ในการใช้งบประมาณที่จำกัดและสามารถรีดเร้นศักยภาพผู้เล่นออกมาได้อย่างเต็มที่โดยฟุตบอลที่รวดเร็วและน่าตื่นตาตื่นใจที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะกล้าพอที่จะปลดผู้จัดการทีมที่เป็นถึงตำนานนักเตะของสโมสรรายนี้ออกจากตำแหน่งหรือไม่เท่านั้นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอยากให้ใครมาเป็นโค้ชต่อจากโอเล่กุนนาโซชาสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้า